ป่ะนี่เราคนใหม่นะช้าสวัสดีครับพี่น้องเป็นมวยที่เคารพทุกท่านครับมาพบกับการไลฟ์สดอีกครั้งนะครับในวันนี้คีครับมีรายการวันนี้ไหมอ๋อเป็นรายการวันนี้นะครับเป็นรายการวันนี้กำลังปริ้นอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาแจ้งในการว่ามีใครบ้างนะครับก็วันนี้ครับตรงกับวันนี้วันพุธดิวันนี้วันพุธแล้วนะครับพุธที่ 4มีนาคมครับพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันพุธครับเป็นรายการศึก The Global Fight Champion Challenge นะครับซึ่งคู่มวยแล้วก็การวิเคราะห์วิจารณ์จะมีขึ้นในช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันในหลายเรื่องนะครับก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์งานของแม็กมวยไทยนิดนึงนะครับว่ามียังไงบ้างนะครับก็อย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้แม็กมวยไทยเราถ่ายทอดสดเต็มแม็กเลย7วันนะครับ7วัน7รายการโดยในวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบดีเป็นหน้าที่การถ่ายทอดสดของทางช่อง9 MND หมายเลข30นะครับส่วนวันศุกร์เสาร์ก็เป็นถ่ายทอดสดทางช่องMNTV SD หมายเลข34โดยทั้ง7วันนะครับโดยทั้ง7วันเราจะถ่ายทอดสดในเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพื่อความต่อเนื่องเพื่อเป็นการง่ายต่อการจดจำนะครับเพื่อเป็นการมาพบกันเร็วมากขึ้นกับการนำเสนอมวยมันระดับโลกนะครับก็ชมกันได้ในวันเวลานี้นะครับ18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากเคารพธงชาติเสร็จเรามาชมมวยมันกันต่อเลยนะครับก็จากนี้ไปนะครับแล้วก็แฟนมวยที่ติดตามรายการแม็กมวยไทยนะครับจะมีทางช่อง YouTube ซึ่งจะเป็นการนำรายการแม็กมวยไทยมาออกอากาศนะครับติดตามและชมได้ทางช่อง YouTube ซึ่งขณะนี้นะครับแม็กมวยไทยเรามียอดคนดูติดตาม YouTube เนี่ย96 ล้านวิวอีกประมาณ4 ล้านวิวครบ100 ล้านแล้วครับอีกประมาณ4 ล้านวิวครบ100 ล้านแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามทุกรายการโดยแล้วก็ในทางไลน์ทีวีนะครับไลน์ทีวีก็รับชมได้นะครับอ๋อคุณแสงตะวันส่งที่อยู่ส่งเบอร์โทรมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับส่งกลับไปให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะส่งย้อนไปให้ใหม่เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ส่งมาให้ครบนะครับสำหรับแฟนมวยที่โชคดีได้รับรางวัลนะครับส่งช้าไม่ได้ของส่งไม่ครบก็ได้ของช้านะครับส่วนแฟนมวยที่บอกว่ารอให้ผมได้เป็นผู้โชคดีก่อนผมจะส่งที่อยู่มาให้แบบนี้ถือว่าผิดกติกาครับผิดกติกานะท่านก็จะไม่ได้รางวัลนะครับผมคุณประวันทีอาร์แชร์แล้วขอบคุณครับคุณประวันครับขอบพระคุณมากครับผมวันนี้ก็มียอดวิวค่อนข้างเยอะนะครับฝากติดตามผลงานฝากรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละไม้คนละมือหรือจะกดแชร์หลายๆครั้งก็ได้นะครับฝากไปถึงเพื่อนด้วยนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีลูกหลานก็บอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์อะไรกันมากมายด้วยนะครับผมพี่น้อยครับเสื้อบาสตัวเท่าไหร่เสื้อบาสตัวละ350นะคุณกีโปเสื้อบาสมีเสื้อบาสตัวละ350แต่ถ้าเกิดเป็นแฟนมวยที่มารับซื้อที่ช็อปของแม็กมวยไทยเนี่ยบางเวลาเราจะมีช่วงนาทีทองนะครับลดราคาก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับฝากมาชมมวยมันชมฟรีๆเสร็จแล้วก็ซื้อของมาติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับแฟนมวยจากนครสวรรค์ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมในวันนี้ครับวันพุธที่4 มีนาคม2563 18 นาฬิกาครับพบกันได้ทางช่อง9 MND เริ่มต้นด้วยคู่ที่1ครับพยัคฆ์อุทัยศิลักษ์มวยไทย พบกับขุนไกลสมรการโยธาพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมขุนเดชสมรการโยธาพบกับเกาเหวยจุนนักชกชาวจีน65กิโลกรัมเหมือนเช่นเคยยักษ์เล็กสามย่านยิมพบกับไก่ชนสทสำลิดจิตเจริญพิกัด60กิโลกรัมแล้วก็คู่เอกรายการครับมังกรดำสิทธิ์สาเล็งพัทยาพบกับเพชรกวยชัยสิทธิ์สอดสิงห์นะครับเป็นการชิงแชมป์เป็นการป้องกันแชมป์ในพิกัดน้ำหนัก 4.6 กิโลกรัมครับแล้วก็คู่ที่5ครับยอดชายสิทธิ์ทองปอนพบกับชาติศึกทีอาร์อินซูเลชันนี่คือคู่มวยมันครับที่จะมาพบกับแฟนมวยในคืนนี้นะครับในคืนนี้ก็ฝากติดตามรับชมรับเชียร์กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมอาจจะพูดบ่อยนิดนึงแต่ว่าขอความร่วมมือนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเราได้ติดตามรับชมบางทีบางครั้งเพื่อนเราอาจจะติดธุระนะครับก็พอเรากดแชร์ปั๊บเนี่ยเพื่อนเราก็จะมีโอกาสได้รับติดตามรับชมกันโดยทั่วหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่อง7ห้ามคนเข้าชมแล้วแม็กจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันแม็กรับชมได้ครับรับชมได้รับชมได้นะครับไม่เกี่ยวกันเรานโยบายเราก็ปกติครับมีมวยชกปกติเพราะว่าเราก็มีมาตรการป้องกันในเรื่องของการรักษาโรคอยู่แล้วนะครับผมหรือไม่สะดวกที่จะมาชมก็ชมที่บ้านได้นะครับชมที่บ้านได้นะเอาที่อย่าไปโยงใยว่าที่โน่นปิดที่นี่ปิดนะครับแม็กเปิดตลอดนะครับผมแม็กก็เหมือนเวทีมาตรฐานนะครับเหมือนเวทีมาตรฐานก็เปิดให้ชมเปิดให้ชมตลอดไปนะครับอย่าไปเชื่อข่าวว่าแม็กจะปิดแม็กจะไม่เปิดให้ชมแม็กจะอะไรไม่ใช่ครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเราจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วหน้ากันนะครับอย่าไปตัดสินใจก่อนที่จะฟังประกาศจากพวกเรานะครับผมชมปกติมีรายการปกติครับผมขอบคุณครับตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยไปก่อนว่ามีใครบ้างมีใครทักทายมาบ้างนะครับคุณอุดรสารคามสวัสดีพี่อุดรครับพี่อุดรชัยสอนชัยเจริญกิจครับอาจารย์ทองปอนทองภูธรวันนี้ก็มียอดชายศึกทองปอนโชคนะครับมาชมกันได้นะครับคุณอุดรสารคามนะครับคุณอากูชาติชายเงาเสียงสุขคุณวรวิศสิงห์อินสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับผมก็สิงหาเลื่อนมาไต่เร็วนะครับพบกันเร็วๆนี้ครูเข้มครับคุณวรวิศสิงห์อินคุณนรงค์วัดบวมมากครับนายหัวดำขอบคุณครับผมคุณทัศพลหามฤทธิ์นะฮะโคโรโนมีรายการที่แม็กแล้วนะครับซ้อมให้ดีนะครับผมคุณวันชนะหัวหินวันชนะคิงออฟมวยไทยนะครับนี้ตอนนี้ก็รับชมอยู่ไม่มีมวยล้มมาหลายปีไม่มีมวยล้มครับลิงลมลูกหัวนาดาวใจฟ้าปักธงชัยสันติภาพสิอุบลปาหลัดทวัชชัยวิจารกรพิทยาศรีมูลชัยและก็คุณโอปออุบลวันขอบคุณครับผมเด็กชายวิศรุตบัวศรีสวัสดีครับนครสวรรค์ชัดเจนแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากเลยชมด้วยกดคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสียเวลานิดเดียวนะครับเสียเวลาเพื่อให้รายการเราเนี่ยไปเข้าไปถึงพี่น้องแฟนมวยได้ขอบคุณมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการของนักมวยไทยนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอบคุณมากครับพี่น้อยไม่แจกเสื้อเหมือนที่พี่น้อยใส่บ้างครับคุณหลวงกบไม่ได้แจกครับไม่ได้แจกก็แต่ก็มีจำหน่ายครับมีจำหน่ายก็ผ่านมาก็แวะมาซื้อได้ครับผมแวะมาซื้อได้นะครับพี่สมบัตินันตาบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วครูไก่บอกว่าผมขออนุญาตจัดมวยแล้วไม่รู้จะยังไงขออนุญาตจัดแล้วถ้าขออนุญาตก่อนวันที่4มีนานะครับถ้าขออนุญาตก่อนวันที่4มีนาสามารถจัดต่อได้ครับเพราะว่ากฎหมายไม่มีย้อนหลังนะครับจัดได้ปกติครับครูไก่แล้วก็ครูไก่ ได้ข่าวว่าเมืองลาวไปชกที่สระแก้วจริงหรือเปล่าพยายามเช็คผมด้วยนะครับเช็คให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าเด็กขอผมบอกว่าขอพักร่างกาย2 เดือนแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไปแอบต่อยที่นู่นที่นี่นะครับนะผมจะตามไปเอาเรื่องนะเพราะว่าถือว่าเด็กมีเด็กถือว่าเด็กเนี่ยเขาโกหกนะฮะถ้ามาขอดีว่าขอเลิกเนี่ยผมไม่ติดใจอะไรเลยเลิกได้เลยแต่อย่ามาโกหกกันแล้วแบบว่าจับไปรักษาตัวจับไปนู่นเป็นนี่นะผมไม่ชอบคนผมไม่ชอบคนโกหกนะผมชอบคนที่พูดความจริงถือว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับยังไงฝากโคไก่ติดตามด้วยครับผมเอาละครับโขนหน้าครับมีใครบ้างครับตอนนี้คุณรังสีซอกลมนะครับหลานสาวจากยโสธรวันนี้ก็รับชมอยู่คุณเล็กลาหุ่นข้าวจานเล็กขอบคุณข้าวจานครับที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็คุณพิทยาศรีมูลชัยก็ชมอยู่ในตอนนี้อ่ะจาก Facebook ส่วนตัวแล้วก็มาถึงเพจของแม็กมวยไทยมีใครบ้างนะครับคุณบัณฑิตตันสุลาเป็นแฟนมวยที่น่ารักมากๆครับผมชอบที่คุณบัณฑิตเนี่ยมานะพยายามขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากสัตหีบมาชมเวทีแม็กมวยไทยโอ้สุดยอดเลยครับมาครับมาชมได้ตลอดก็พรุ่งนี้คุณบัณฑิตอย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาส่งที่อยู่มานะครับเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้คุณประเสริฐสาธิทองขอบคุณครับที่ส่งเสื้อมาเอาโอเคครับมีคุณสมชายจันทรบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์น้อยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับคุณสมชายครับสวัสดีพี่น้อยคนหล่อสวัสดีคุณประเสริฐครับแล้วพี่สมชายนันตาจากเชียงใหม่สวัสดีพี่สมชายติดตามทุกวันครับจากคุณแสงตะวันขอบคุณคุณแสงตะวันครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์แล้วล่ะขอบคุณครับคุณประวรคุณพิทักษ์สวัสดีพี่น้อยสวัสดีครับคุณพิทักษ์ครับคุณจักรินเกาะน้ำเอี่ยมสวัสดีครับพี่น้อยขอบคุณครับผมสบายดีครับคุณสดวันวันสบายดีครับผมคุณสดวันวันส่งมาวันเป็นวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะครับเรื่องที่อยู่เดี๋ยวจะจัดส่งเสื้อไปให้นะครับสวัสดีป่าน้อยรับชมประจำครับคุณบุญนอบกรุงเก่าจากอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับคุณโชคทยิมบอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อยรับชมทุกวันและชอบชมมวยแม็กมากๆครับจากนครสวรรค์ขอบคุณครับคุณพัทรพลคงขันนะครับผมคุณสดไปวันลามไม่บอกเมื่อนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีนักชกจากสปป.ลาวนะครับรอกันหน้านะครับผมก็จะมีเรื่อยๆแหละนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับแฟนมวยเคียนซาสุราษฎร์ครับคุณวันดีขอบคุณครับคุณวันดีจากเคียนซาสุราษฎร์ธานีนะครับผมคุณป๋องป่าแคโยสวัสดีพี่น้อยสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกวันครับขอบคุณมากครับคุณพี่สมบัตินะครับจากแม่แตงเชียงใหม่นะครับคุณสาครพันหนูทองจากอ้อมใหญ่นครปฐมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับอาจารย์น้อยสวัสดีครับคุณสาครครับไม่ได้เข้ามาดูหลายวันพอดีพ่อตาไม่สบายอ๋อครับผมขอให้คุณพ่อหายไวนะครับพี่ก้มครับขอบคุณครับผมคุณโก้สวัสดีครับพี่น้อยมวยยังถ่ายปกติครับทุกอย่างปกติครับทุกอย่างปกติครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสวัสดีครับคุณมานพพรอุบลสวัสดีครับคุณมานพพรครับคุณเจริญเพชรเมืองสวัสดีครับอาจารย์น้อยสวัสดีครับผมคุณเก่งซีวิกสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับคุณเก่งครับคุณน้องเอสมายทำไมคุณน้องเอไม่ส่งที่อยู่มาให้พี่จะได้ส่งหมวกไปให้น้องเอไปอยู่ที่101แล้วแถวทุ่งเขาหลวงก็อยู่มีหมู่บ้านนะเขาเรียกว่าหมู่บ้านสวิตใช่ไหมแถวอำเภอทุ่งเขาหลวงเมื่อก่อนเคยไปจัดมวยที่สารคามแล้วก็ไปพักที่หมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านฝรั่งบ้านสวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือทั้งหมู่บ้านก็จะมีลูกเขยเป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นบ้านเขาแต่ละหลังเนี่ยเหมือนกับบ้านที่อยู่เมืองนอกเลยผมเข้าห้องน้ำผมไม่กล้าเข้าเลยครับมันหรูมากนะฮะมีอ่างมีอะไรโอ้ผมว่ามันหรูเกินอ่ะคือเขาก็ทำได้สมฐานะนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนี่แหละจำได้นะครับพี่น้อยคะขออนุญาตสอบถามนะครับแม็กไม่มีงดใช่ไหมคะ ไม่งดครับไม่งดครับผมไม่งดเลยนะครับเขียนสาสุราชคุณสมเกียรติขอบคุณครับสวัสดีคุณสมเกียรติครับฉีกทุกความมันทุกวันต้องแม็กวันแดงขอบคุณครับผมคุณทำมาหาใช้ไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณทัตพลได้ครับขอบคุณครับผมแม็กมวยไทยมีทุกวันครับมีทุกวันครับมีทุกวันคุณทัตพลไม่ใช่หนองคายหรอครับไม่รู้เหมือนกันได้ข่าวว่าต่อยต่างจังหวัดนะผมก็ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรคือจะให้ผมไปตามจะให้ผมโทรไปตามเด็กผมก็ไม่รู้จะโทรทำไมเพราะว่าเด็กบอกผมว่าร่างกายไม่ดีขอพักนะครับขอเหมือนกับว่าขอพักขอทำร่างกายสัก2 เดือนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เด็กเขาเต็มใจที่จะหยุดพักเราก็ปล่อยไม่ว่าอะไรแต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะไปต่อยที่นู่นที่นี่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่พฤติกรรมที่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างถ้าพูดตรงๆคือผมขอประนามเลยการตัดสินใจแบบนี้นะครับถ้าจะเลิกก็มาขอดีนะบอกว่าผมขอเลิกมวยครับผมก็เปิดทางคือนักมวยทุกคนในค่ายผมนะนักมวย20 กว่าคนเนี่ยผมไม่เคยห้ามเลยใครจะไปจะมาใครจะหยุดใครจะชกผมจะเปิดทางผมจะเปิดไฟเขียวตลอดนะครับแต่เขาขอหยุดบอกว่าไม่สบายเราก็ไม่สบายก็ไปดูหมอว่าต้องไปหาหมอนะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอเขาก็ยืนยันว่าขอหยุดครับ2 เดือนทราบมาว่ามีคนไปติดต่อไปชกหลายๆที่นะครับก็อย่างน้อยนะเราเป็นครอบครัวมวยไทยด้วยกันนะครับผมอยากให้รู้ครับว่ามารยาทนะครับอ้อยมองหน้ากันอ้อยเป็นพวกกันนะครับสิ่งที่ทำแล้วมันผิดอย่าทำเลยผมไม่เดือดร้อนอะไรหรอกนักมวยเลิกไปคนหนึ่งผมก็ยังมีงานทำผมยังมีมวยอีกหลายคนนะผมไม่ได้ห่วงว่าคนนี้เลิกผมจะเดือดร้อนคนนั้นเลิกผมจะอยู่แล้วไม่สุขสบายผมว่าไม่ใช่ผมยืนอยู่กับความถูกต้องนะครับยืนกัดกับความถูกต้องเพราะว่าผมไม่เคยผิดกับนักมวยไม่ได้คนเดียวชกเสร็จเงินถึงตลอดนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งผมก็มั่นใจว่าจะทำมากๆด้วยนะครับค่าตัวผมหัก60-40นะนักมวยเอาไป60ค่ายเข้า40ค่าแต่ค่าน็อกค่าอะไรผมยกให้หมดเลยค่าดูเดือดผมให้เทรนเนอร์ 1,000 บาทที่เหลือผมไม่เคยไปแตะต้องแล้วก็ไม่เคยติดค้างด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนยึดถือหลักความถูกต้องนะครับนะก็ได้ข่าวว่าจะไปได้ข่าวว่าไปชกที่นู่นที่นี่แต่ผมไม่ตามเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของผมนะครับใจผมไปตามไปห้ามไปแต่ผมไม่ห้ามหรอกผมเปิดทางเลยผมเปิดทางให้ชกแต่คนที่เอาไปจัดหรือว่าตัวนักมวยต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดหรือถูกนะครับผมบอกแค่นี้แหละนะครับไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้ไปปิดทางอะไรอยากจัดก็จัดไปนะไม่ว่าอะไรนะผมก็จัดปกติไปนะครับนั่นเองผมขอเล่าเรื่องนี้แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรหนองบัวแดงชัดเจนครับขอบคุณครับคุณอาเสียบู๊นะครับคุณเจริญเพชรเมืองสวัสดีครับอาจารย์น้อยสวัสดีครับผมพอจบเรื่องพบข้ามมวยก็มาขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณทันสมนาคผมที่อยู่มาขอบคุณครับคุณบุญทานแฟนมวยจากสุรินทร์นะครับคุณทวัฒน์คุณลิศสวัสดีพี่น้อยสบายดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์น้อยรับชมทุกวันขอบคุณครับคุณน้องเออาจารย์สวิทย์ขับมากับชลบุรีแล้วอาจารย์กลับมาชลบุรีแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันแน่นอนค่ะได้ครับอยู่กับกลับไป101ก็ส่งที่อยู่มาได้นะครับเดี๋ยวพี่ส่งหมวกไปให้นะครับได้ข่าวว่าอยากได้หมวกไปใส่เดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับผมส่งไปให้นะครับคุณมานิดบุรครวันที่6ผมชกที่แม็กครับเก่งไทยแลนด์ใช่ไหมครับเก่งไทยแลนด์นี่เป็นมวยที่เก่งมากนะเป็นมวยที่เก่งธรรมชาติเลยผมชอบมวยอะไรนี้เป็นมวยที่ชกมวยแบบสบายๆรีแลกซ์ไม่เกรงนะครับผมชอบมวยแบบนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้อยคุณสุบันสวัสดีครับผมคุณเพทายสวัสดีครับเซียนน้อยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อยวันนี้ขอสีบินได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีใครบ้างเอ่ยที่ผมยังไม่ได้อ่านข้อความผมขอเปิดนิดนึง มวยแถวต่างจังหวัดนักมวยตกงานเพียบเลยช่วงนี้โดนงดจัดรายการหลายที่เลยครับใช่ครับก็เป็นสิ่งที่พองดแล้วมันก็เดือดร้อนกันหมดนะคือนักมวยงดคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวนักมวยครับนักมวยเขามีพ่อแม่ถูกไหมเขามีเครือญาติมีพ่อแม่พี่น้องมีหัวหน้าค่ายมีนอกจากรายการมวยงดก็จะลำบากไปถึงกรรมการมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าโดมิโนนะครับเป็นเรื่องที่ก็ถือว่าก็น่าเห็นใจนะครับสิ่งใดที่ผมคิดว่าตอนนี้นะคิดว่าภาวนาขอให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีมาตรการในการป้องกันโรคให้หายโดยเร็วที่สุดนะครับอยากให้มียาดีๆมีวัคซีนที่แบบตัวยาเจ๋งๆมาฉีดทีเดียวหายอะไรเงี้ยอยากให้ทุกอย่างคืนสู่ธรรมชาตินะครับอยากให้ทัวร์เข้ามาดูเยอะๆอยากให้ทุกอย่างคึกคักเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้ทุกหนทุกแห่งครับเรื่องทัวร์เนี่ยเหมือนกับปิดตายเลยโรงแรมปิดสถานประกอบการก็ปิดนะครับก็เป็นเรื่องที่ ผมก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจที่สุดนะครับคุณหลวงกบขอหมวกไปใส่เที่ยวสงกรานต์สักใบนะครับได้ครับผมทันสงกรานต์แน่นอนเสื้อได้แล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณคมสันสวัสดีครับผมคมสันเพ็งจันทร์คมสันกำนนลีนุปานบุรีหรือว่าคมสันศิษย์สายเล็กพัทยาครับเจ้าคมสันขอบคุณครับคุณแสงตะวันส่งเบอร์โทรมาให้อีกทีหนึ่งได้ครับส่งมาให้แล้วครับคุณแสงตะวันที่ว่าบ้านอยู่แถวตลาดสะพาน 99ใช่ไหมสะพาน 99ผมเมื่อก่อนผมทำงานที่เดิมก็เอาเทปไปตัดต่อตรงสะพาน 99นะครับขวามือที่ติดกับเซเว่นนั่นแหละมีร้านที่ตัดต่อร้านที่เปิดเป็นห้องตัดต่อเทปเป็นห้องบันทึกเสียงตรงข้ามเซเว่นจะเป็นปั๊บเอสโซถ้าตรงไปน่าจะไปทางพงเพชรไปทางเส้นประชาชื่นนะเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าตรงนั้นงานวงวานใช่งานวงวานถ้าเถิดมาข้างหลังไหนก็เป็นโรงงานปูนซีเมนต์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เคยไปอยู่ที่นั่นนะครับผมอยู่แถว300,000นะครับคุณแสงตะวันได้ครับผมจะส่งไปให้แล้วนะครับคุณทำรงสวัสดีครับอาจารย์น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีคุณทำรงครับตอนนี้ก็กิตติพงษ์หงทองขอบคุณครับผมอาจารย์ทองปอนพี่ธาตรีบุญมีคุณคำพีครับคำพีมงคลเพชรอาจารย์แหน่งตอนนี้เข้ารับชมอยู่ตอนนี้ทักทายแฟนมวยมาหอมปากหอมคอแล้วนะครับพูดคุยกันไปทักทายกันไปนะครับวันนี้143ยอดวิวก็โอเคครับมาเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยในวันนี้นะครับผมคู่ที่1ครับคู่ที่1พยัคฆ์อุทัยศิริลักษณ์มวยไทยพบกับขุนไกลสมรการโยธา53กิโลกรัมพยัคฆ์อุทัยฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายล่าสุดนี่โดนใครต่อยท้องน็อกยกแรกเลยนะครับพยัคฆ์อุทัยส่วนขุนไกลสมรการโยธาเป็นมวยที่มีลำหักลำโค่นนะแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพการฟิตซ้อมถ้าซ้อมมาดีๆทำมวยจริงจังขุนไกลจะเป็นมวยที่น่ากลัวคนหนึ่งนะครับฝากคุณสมรการโยธาด้วยนะทำมวยมาชกอย่ามาน้ำหนักเกินบ่อยอย่ามาขอมหนักเขาบ่อยนะครับคือต้องคุมเด็กให้อยู่นะครับคุณมีมวยดีๆในมือเยอะนะครับแต่ต้องจริงจังในการดูแลเด็กด้วยนะครับอย่าไปตามใจเด็กไม่ใช่วันนี้มาเกินที2โล 8แล้วมาขอดักเขาคือมันจะเหนื่อยกับผู้ชกนะครับผมวันนี้ผมชอบไปที่ลูกดักของท่านขุนไกลครับวันนี้ชอบขุนไกลผมเงินนะครับผมคู่ที่2ครับขุนเดชสมรการโยธาพบกับเกาเหวยจุ้นขุนเดชวันมาเกินเกือบ2โลแล้วก็มาลดผมก็เลยตำหนิทีมงานตำหนินักมวยด้วยตำหนิทุกคนเลยผมถือว่าเป็นพรรคพวกกันผมต้องตำหนิได้อย่ามาหนักแบบนี้อีกต่อไปให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะประเภทมาขอหนักแล้วออกดื้อตาใสแบบเด็กรู้ตัวช้าเด็กไม่เผลอกินข้าวผมไม่ฟังนะถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ค่ายมวยกับนักมวยต้องรับผิดชอบ เหมือนคุณเข้าป่าคุณไม่มีปืนเนี่ยคุณไปเจอหมูเจอเสือคุณจะเอาที่ไหนไปยิงปืนนะต้องพร้อมทุกอย่างชกมวยเหมือนเข้าสนามรบนะครับจะบอกว่าขาดโน่นขาดนี่ขาดปัญญาขาดมงคลขาดประเกียรติไม่มีใครฟังคุณถือว่าเราทำหน้าที่กันคนละฝ่ายทำหน้าที่กันคนละอย่างนะครับเรามีหน้าที่หารายการให้เด็กเราก็ต้องการหานักมวยที่มีความพร้อมนักมวยอยากชกมวยพอมีรายการก็ต้องเตรียมตัวมาให้เต็มร้อยนะครับจะมาขาดโน่นขาดนี่มาน้ำหนักเกินมาขอน้ำหนักผมเชื่อว่าไม่มีมาตรฐานในการทำมวยถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเราจะพิจารณาเป็นครั้งๆไปนะครับคุณสมานการโยธานะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับที่เราจะขอกันนะครับขุนเดชสูงยาวอาวุธหนักหน่วงรุนแรงส่วนเกาเหวยจุ้นก็บู๊หนักทุกลูกวันนี้ผมชอบไปที่เกาเหวยจุ้นครับแรงปลายมั่นคงกว่านะครับผมชอบเกาเหวยจุ้นบวกน้ำเงิน1น้ำเงิน2น้ำเงินครับคู่ที่3ครับยักษ์เล็ก3ด้านยิมพบไก่ชนสทสำลิดจิตเจริญหรือว่าไก่ชนเดิมก็คือเจ้าไก่ฟ้าสอทันทิพย์โน่นผมเคยจับมานานแล้วอยู่ที่บ้านโป่งสมัยที่40กิโลนะฮะต่อยกับเมื่อก่อนต่อยกับใครอ่ะเจ้าอะไรสิทธิ์มนชัยสมัยก่อนโน้นเอาลูกแม่เล็กอ่ะใครมวยลูกแม่เล็กสมัยก่อนโน้นมาชุดก่อนเจ้ายอดขุนพลสิทธิ์มนชัยอีกนะเจ้าไก่ฟ้าสอทันทิพย์สมัยก่อนก็เดินสายอยู่แถวเวลนครปฐมแถวนั้นตอนนี้ผ่านไปเกือบ20ปีก็กลับมาชกนะครับก็ร่างกายยังดีนะไก่ฟ้าสองไก่ชนสอสำลิดจิตเจริญแต่ผมมองว่าร่างกายดีแต่สปีดอาวุธการแก้เกมหรือว่าความหลากหลายยังเป็นรองครับวันนี้ผมชอบไปที่ยักษ์เล็ก3ย่านยิมครับคู่ที่3ครับมังกรดำสิทธิ์ซาเล้งพัทยาพบกับเพชรกวยชัยสิทธิ์สอดสิงห์มังกรดำนี่ในเครือของเจ้าเดินทัวเล็กสอสนิยมแกล่งทั่วแผ่นแกล่งทุกลายครับนักชกในสังกัดนี้นะครับเพชรกวยชัยเหลี่ยมในเหลี่ยมจับได้เปรียบแต่ลูกปะทะโดนต่อโดนสู้กันทีต่อทีมังกรดำแต่ได้ลูกหนักครับวันนี้ชอบที่มังกรดำมุมแดงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย ยอดชายสิทธิ์ทองปอนนะครับมวยของอาจารย์ทองปอนพังภูธรพบกับชาติศึก TR Insulation วันนี้ชอบไปที่ความเสมอต้นเสมอปลายชอบไปที่แรงเบียดของทางด้านเจ้ายอดชายสิทธิ์ทองปอนครับโอเคครับตอนนี้ย้อนไปนะก็ชอบไปบ้างคู่1ชอบน้ำเงินคู่2ชอบน้ำเงินคู่3ชอบแดงคู่4ชอบแดงคู่5ชอบแดงกาดอกจันขีดเส้นใต้วันนี้นะครับคู่3ยักษ์เล็กคู่5ยอดชาย2คนครับวันนี้จบกันไปครับผ่านไปแล้วกับการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็การไลฟ์สดนะครับผมคุณประเสริฐที่นี่ดูกันทุกบ้านเลยครับบางแก้วขอบคุณคนมากครับพี่ครับขอบคุณพี่ประเสริฐดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแจมครับโปน้อยมวยทางบ้านอีสานงดแม็กฉลุยรวมลุมพินีราบเนินช่อง7เอาน้อยขอบคุณครับคือก็ไม่น่าจะต้องไปงดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็มองว่าถ้างดมันก็จะลำบากกันในวงกว้างนะครับก็อย่างน้อยเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนสวมผ้าปิดปากรักษาสุขภาพพยายามล้างไม้ล้างมือนะครับผมออกกำลังกายรักษาสุขภาพผมว่าแค่นี้เราก็จะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ามันก็เชื่อว่าเราก็ผ่านการคัดกรองมาพอสมควรนะครับก็เชื่อว่าไม่ใช้ไม่นานครับได้แต่มีความหวังลึกๆนะครับว่าโรคภัยไข้เจ็บน่าจะได้รับการรักษาได้รับการบำบัดได้รักษาได้รับการแก้ไขจนเข้าสู่การปกตินะครับผมยังหลับตานึกแล้วอยากจะเห็นทัวร์เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรายได้ของประเทศไทยเข้ามาเที่ยวแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับอยากจะได้เห็นภาพงามๆแบบนั้นนะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็บอกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าวันๆยังหวานอยู่ครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้ทัวร์จีนทัวร์ต่างชาติยังมาเดินเที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุขนะครับถึงตอนนั้นนะครับผมว่าอีกไม่ใช่ไม่นานถ้าทุกอย่างแก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องภาพสวยงามเหล่านั้นก็จะกลับมาโดยเร็ววันนี้นะครับผมเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์ทองปอนครับที่ให้ข้อคิดดีมานะครับ คุณปัญญาขอบคุณครับอาจารย์น้อยขอบคุณครับคุณปัญญาครับขอบคุณครับผมเอาละครับวันนี้ผมขออนุญาตกลับลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับการไลฟ์สดอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มาพบกันแล้วก็มารับรางวัลกันครับวันนี้ผมขออนุญาตกลับลาไปก่อนสวัสดีครับ